การที่น้ำซุปจะข้นขึ้นหรือเหนียวขึ้นได้เนี่ยเราใช้แป้งแป้งอะไรเหรอคะแป้งมันเมื่อเวลาเย็นและคืนตัวจะกลายเป็นน้ำใสแต่ในขณะซึ่งแป้งข้าวโพดคืนตัวตอนที่มันเย็นแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อเหนียวเคล็ดๆดังนั้นอันหนึ่งคืนตัวแข็งไปอันหนึ่งคืนตัวเหลวไปก็จับผสมกันสิคะอย่างละครึ่งค่ะแป้งมันเท่ากับแป้งข้าวโพด